เสือก็จะว่ามีเสือใส่เพราะพวกนี้บ่เคยทำบุญจึงว่ามีบุญแปลงร่างเป็นเสือเขาบ่เคยทานอาหารเขาจะอดจังอยากบ่แม่นเด็กสร้างบุญอันใดก็ตามในบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยมันจะเป็นกองกลางขั้นสันมูท่านเล็กท่านยังซอยวัดจะบ่ช่วยติโอ้ตายกูท่านเล็กไอ้ยำตะเล็กบ่แหลกแม่งกูว่านานแล้วท่านดินกันตั้งหลายรถท่านปูนกันหลายอันเนาะยำเล็กยำปูนกูมาแค้นปูนแล้วเนาะชาตินากูบ่ท่านแม่งหรอกปูนนึงเจ้ายังค่าอยู่ปูนมันยังแหลกอยู่ใครท่านก็หินโอ้กัดกับบ่เข่ายำกับบ่แหลกแข่าร้อนกันหมายความว่าจังไดหมายความว่าเฮามีบุญแล้วน่ะเอาออกก็จะบ่เห็นหน้าข่อยได้บัดเอาแบบบ่เห็นหน้าหรือเห็นหน้าฮะเอาไว้คือเก่านั่นล่ะโยมอยากเห็นหน้านะเก่งเลยบัดมืดหลายกว่าภาพผีเราได้ข่อยก็ได้บ่เป็นหยังดอกบุญมันก็จักมาธรรมดาแม่งมองมันมาหลังจากนั้นแล้วเฮาเข้าใจผิดว่าท่านหยังสิได้นั่นบ่แม่นสมมติว่าเฮาได้บุญแล้วอันใดอันนึงเนี่ยเฮาหิวเนาะสมมติเป็นเทวดาโอ้ยหิวเด้นี่ได้กินข้าวอิ่มท้องเลยนั่นคือเทวดาบ่คือคนเด้อเทวดานี่มรรคผู้ใดนี่เพิ่นสิจ้องป๊อกตั้งทอกเลยผู้หญิงผู้นั้นหมายความว่านี่เทวดานํากันนะผู้ใดเกิดยุคตีนสิเป็นเมียเทวดาผู้ใดเกิดยุคตักสิเป็นลูกเทวดาเกิดปุ๊บใหญ่ปั๊บเลยดิเทวดานี่เขาเอิ้นว่าโอปปาติกะบัดนี้หันเฮามีบุญแล้วโอ้นอนอยากได้หมอนเด้ปิ้งเป็นหมอนทิพย์เด้ฉะนั้นกะตุนบุญเอาไว้ดีบ่แม่นท่านเล็กจะได้เล็กกันเด้ท่านปูนจะได้ปูนเอาผู้สร้างวัดจะบ่ช่วยบ่งานนี่บ่ได้ท่านเขาจักหน่อยจะเด่นเนี่ยอันหมู่นี่เขาบ่ท่านหยังสิได้บัดเนี่ยเสื้อผ้าเขาบ่ให้ยังบ่มีไปดูถูกพวกท่านผ้าอีกบุญก็เลยบ่เกิดขึ้นแต่พระเจ้ามีมีสารแก่เป็นกีวอนกีวอนเป็นทิพย์กลายเป็นทรงเป็นเสียให้ญาติพี่น้องเพิ่นขึ้นสวรรค์ไปเลยรุดพ้นออกจากกองทุกข์ปรัชโชติวิเปตเนี่ยฉะนั้นเคสแรกคือประจบพิพิสารพระเหตุไม่มีสิ่งที่เป็นของโยมกางเกงไม่มีเสื้อสินผ้าถุงบ่มีอันนี้ประจบพิพิสารนะมาในอันที่2เคสที่2บัดเนี่ยที่เฮามีสินมีสโลงมีผ้ามีเสื้อเข้ามาเข้านําในกองบุญเนี่ยเฮาเฮ็ดตามพระเจ้าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเฮ็ดบุญคือกันเฮ็ดบุญแก่เขาคือกันบัดเนี่ยอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีนี่หลังจากลูกเพิ่นแต่งงานแล้วได้หลานอีน้อยๆมันก็มักเล่นเนาะคนเลี้ยงมันพี่เลี้ยงนั่นล่ะแม่เลี้ยงอ่ะบ่มีเวลาถูเหี้ยนซักผ้าซักแพรก็เลยปั้นตุ๊กตาให้เด็กน้อยเล่นก็คือเด็กน้อยซุมื้อนั่นล่ะเฮาเลี้ยงง่ายก็คือเอาโทรศัพท์ให้มันเล่นเฮ้ยเดี๋ยวได้เบิดมือก็ได้บ่กวนเฮาเลยเบิดขึ้นก็บ่กวนอีพ่อแม่ก็เฮาทางหยอกกันเพราะว่ามีโทรศัพท์ให้ลูกเล่นเอาไปเอามาแล้วบาดเนี่ยทั้งภูมิแม่เลี้ยงหลานสาวอนาถาไปกันสิก็เลยปั้นตุ๊กตาหุ่นจับดินขึ้นมาก็เลยบอกอีนางน้อยว่าล่ะอันนี้ลูกของโตเด้อเล่นกับลูกเด้อเล่นกับลูกชายลูกสาวเด้อย่ำนอนให้กอมย่ำลูกให้ปุ๊กย่ำกินให้เอิ้นไปใส่มาใส่ให้เว้ากันอีนางนี่มันก็เล่นกับตุ๊กตาบาดเนี่ยว่าดีลูกลูกแม่จนเข้าใจว่าตุ๊กตาคือลูกอีหลีป่ะเนี่ยเมื่อนึงอนาถามีกาเศรษฐีก็เลยนิมนต์พระเจ้ามาสันเขาอยู่บ้านปกติแล้วก็นิมนต์มาสันปกติอยู่แล้วล่ะคณะสงฆ์แล้วก็อุ้มตุ๊กตาเล่นอีนางนี่เล่นขึ้นภาษาได้หน่อยตะลันตะลันตะลึกจันลึกจันลึกจันลึกเนี่ยจะพาเล่นตะลันไปคลองสารล่มแห้งล่มแห้งหน่อยนึงเด็กหน่อยล่มมั้ยพอล่มลงไปตุ๊กตาข้อหักบันไห้ลูกตายแล้วลูกคอหักลูกตายแล้วว่าจะว่าแม่บอกว่าสิซื้อให้ไม่เฮ็ดให้ไม่ก็บ่เอาขอกับแม่สิซื้อให้ไม่บ่เอาพอใหญ่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเห็นหลานสาวพุทธเจ้ากำลังสันเขาอยู่เด้เห็นหลานสาวให้บ่เซาก็เลยว่าเดี๋ยวพอใหญ่สิเฮ็ดบุญแก่เขาหาลูกสาวลูกชายตัวหลอกซะนะเซาให้มั้ยอีหลีเด้อพ่อใหญ่อีหลีเด้อว่าซั่นว่าพ่อใหญ่ก็เลยว่าบ่อีหลีจังไหนลูกเดี๋ยวพ่อใหญ่สิพาไปนิมนต์พระเจ้าต้อนหน้าเลยกับพาไปกราบพระเจ้ากราบนิมนต์พวกคนเจ้ามาทําบุญอุทิศให้กับตุ๊กตาในวันพรุ่งนี้พระเจ้าค่ะพระเจ้าก็รับปากเศร้าหายมั้ยตื่นเมื่อเช้านั่งก็ดีใจบัดตื่นเช้าพระเจ้าก็เลย
เทพย่องอนาถาเบญจกเศรษฐีว่าท่านอนาถาเบญจกเศรษฐีทำฉลาดในการทำบุญฉลาดจังไหนตุ๊กตานี่ไม่มีจิตวิญญาณทำบุญร้อยครั้งก็ไม่ได้รับสักครั้งทำบุญหมื่นครั้งก็ไม่ได้รับสักครั้งแต่คนที่ได้บุญเนี่ยทำหนึ่งครั้งก็ได้รับหนึ่งครั้งคือคนเป็นๆที่มาร่วมงานแต่อาศัยตุ๊กตาที่ไม่มีจิตวิญญาณน่ะทำบุญอุทิศให้แต่คนเป็นๆได้บุญนี่แหละคนฉลาดในการจัดทานเล่าก็เลยนั่งของแก่ที่ตุ๊กตาเคยใส่มานั่งบ้านเนี่ยเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นกางเกงเป็นสิ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่รับนะท่านอนาถามิกสิทธิ์เพราะว่าสิ่งมูนั้นเป็นวัตถุอนามาตเห็นบ่บ่าโยมให้เข้าใจคำว่าวัตถุอนามาตเด้ออะแปลว่าไม่มาดแปลว่าถือพระบกควรต้องบกควรถือบกควรบายหนึ่งเสื้อผ้าของโยมทุกชนิดพระจับบ่ได้เด้อเครื่องประดับของโยมทุกอย่างเห็นบ่วิสาขาไปเฮ็ดเครื่องประดับยกได้ผู้เดียวคือหลวงพ่ออานนท์กำลังเล่าหลายสุดท้ายพระเจ้าก็ออกกำหนดกฎหมายวินัย2มาตุข้ามคือผู้ยิ่งพระกระจับบ่ได้3วัตถุที่เป็นอาวุธปืนมนิพระกระจับบ่ได้ได้ยังโยมจะไปถวายปืนพระนิมนต์หลวงพ่อผู้ขาซื้อปืนมาถวายพอพ่อใจโยมบ่ได้ยิ่งแม้มโลดทั้งบ่ได้มันสิไปยิ่งโยมวัตถุอนามาตสีสัตว์ตัวแม่เห็นบ่ใหญ่พระบางครั้งคนกับบ่ฮู้เนาะเล่นหมาตัวแม่เสียจังนั้นนะบ่ได้เด้เนี่ยเป็นวัตถุอนามาตไม่ควรจับไม่ควรต้องเพิ่นบ่ได้ห้ามดอกแต่บ่ควรจับเข้าใจบ่ใหญ่บ่ห้ามดอกว่าอย่านะบ่ได้ว่าอย่าเด้ไม่ควรเสื้อสิ่งเนี่ยแต่ว่าพระก็จำใจจับหลวงพ่อลูกสาวผู้ขาดตายผู้ขามาถวายเอาสุดนวลมาถวายพระมาบรรณกาวคำถวายบังคับผ้าให้ใส่ไหมขอพระสงฆ์จงรับเมื่อรับแล้วขอให้ได้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแปลว่าพระต้องใส่มันรับตาพระสุขข่อยใส่สุดนอนด้วยบัณฑิตเกิดลงพีอ้วนเพราะนี่ตื่นเศร้าลืมล่างนาบัณฑิตเฝ้าแห้งหลายงานหลายคิดหลายวันว่างแผนเป็นนักกฎหมายเป็นนักเขียนตื่นเศร้าลืมถอดสุดนอนบัณฑิตอุ้มสุดนอนมาบินบาทเพราะเจ้าคิดภาพผมแล้วเราสิบวันตั้งทองจักเดือนเนาะตบปุ๊ตบปุ๊แล้วพ่อแล้วพ่ออ้วนมันลืมอ๋อก็ลืมเปลี่ยนสุดยอมโทษนั่นมันโทษขึ้นมันนั่นเดียเนี่ยโยมเป็นผู้ถวายเนาะบังคับพระให้ใส่บางครั้งลูกสาวมาเกือบสนยองซื้อเกือบสนยองไปถวายพระขอพระสงฆ์จงรับว่าแต่ละเมื่อรับแล้วขอให้เป็นประโยชน์กับพระใส่ตัวนั้นหรือว่าให้พระใส่ตัวนั้นพระใส่ยกยังไงประโยชน์ขันพระบ่ใส่เนี่ยชั่วมือเนี่ยนั่นแหละเพิ่นจะเรียกว่าให้ขัดเบิ่งดีๆคันงานศพก็จะไปเอาหน้าหลายพี่น้องเฮาได้บุญเอาบุญดีกว่าคนละคนกับโอ้ยสมบงจัก30สุด100สุดเอาอยู่หันละเวียนกันจนพาวินมันบ่จนแย่งกันถ้าบงมันกระนงบ่ได้ซะน่ะ3ผืนมาใส่น้ํากันยังมองเห็นแตวอยู่นี่ซะน่ะมันบางหลายอ่ะนะอดสาไปซื้อผืนดีๆไปถวายเจ้าองค์2องค์เพิ่นได้ใส่มันก็บ่ได้ขาดทุนพระก็จะได้ใส่ให้อันนี้ผ้ากี่วงบางหายอ่ะนะ5ผืนซะนั้นกันจังสิเห็นอยู่ได้คิดว่าก็ได้แต่กับผู้ปรารถนาดีก็มีเราบอกเลยโอ้ขึ้นมาเป็นครูกันดีแท้เกิดพอถึงมันว้าหลวงพ่อพอถึงขึ้นมาอีกล่ะนั่นละอนาถาเป็นกสิทธิถวายเป็นวัตถุอนามาตพระเจ้าดูว่าให้นำของเหล่านี้ไปแก่ตั้งเป็นลงทานเด้ออนาถาเป็นกสิทธิก็เลยเอาเสือเอาผ้าที่ท่านไปหาตุ๊กตาเนี่ยแก่ลงท่านคนก็เลยได้ใส่บันพวกทุกพวกยากพวกบ่มีเสื้อผ้าใส่เลยกลายเป็นกุศลเป็นบุญอีกนั่นเห็นบ่โยมให้มาพระให้ต่อบางครั้งมันก็เป็นบุญเด้อบัดเนี่ยหลวงพ่อผู้ขามันเทพปูนมื้อเช้าเนี่ย9ขาก้วงวดทรงแตกดูเขาสิเข้าไปในบ้านบ่ท่านมีทรงพอได้ใส่เทพปูนบ่ก็หน่อยห้วยเขาบังสกุลมากมันมีสอบเบิ่งเด้อโอ้พอดีเลยหลวงพ่อพอดีเลยสวมกึกน่ะมันได้ประโยชน์เด้อบ่ขอโยมโยมว่าให้ไปขอน้ำพระพระมันมีอยู่แต่พระบ่ได้ใส่หรอกเพิ่นจึงบอกว่ามันเป็นวัตถุอนามาตอันตรายจังใดเพิ่นป้องกันไว้เกิดถวายยินเนาะพระกันรับปั๊บกับพระนมเนาะข่อยก็คิดคือกันนี่ก็สวมขานึงน่ะลองเบิ่งก่อนนะสวมขา2ม่องแว่นว่าโอ้เหลือแต่ผมบ่ย่างกันย่างน่ะมึงเอ้ยรอบ่ต่างกันแล้วว่าจะสรพงษ์แล้วว่าเด้อส
สวมเข้าไปก็คิดอยากซื้อตัวบ้านเนี่ยนั่นวัตถุอนามาตเพิ่นจังกันไว้เพิ่นบ่ได้ห้ามเลยแต่ว่าไม่ควรจับเอิ้นว่าอนามาตเห็นบ่เพิ่นบ่ได้ห้ามหรอกแต่ว่ามันบ่ควรสิซื้อฉะนั้นโยมถวายแล้วเฮาเฮ็ดตามอนาถบิณฑิกาสิจึงมีผ้ามีเสื้อถวายแบบพร้อมเฮ็ดบุญหาพ่อก็มีสมมีสาสลงเฮ็ดบุญหาแม่ก็มีศีลเพิ่นละคนไปซื้อศีลใหม่มาอย่างหลวงพ่อแล้วบ่รู้จักไปบอกเน้นหน่อยตุกเน้นศีลใหม่ได้นั่นไปเอาไว้ใกล้หลวงพ่อได้เราจิตถิ่มไปตัวถิ่มเอาไว้ให้โยมผมมีศรัทธามาทำสมบุญซอยวัดเท่าเด้อตรงหนึ่งหลายพันเนี่ยน่ะเนี่ยก็ซื้อสื่อหยัดใส่บาทหลวงพ่อน่ะหยัดใส่ในบาทพอหลวงพ่อเห็นคักกระโมดิพอตุนเสาเราก็ต้องไปบิณฑบาตนะบ่หยัดใส่ในบาทไม่ให้หลวงพ่อเห็นแม่หลวงพ่อก็ไปเห็นอยู่นอกบ้านบ่ได้เห็นอยู่ในวัดบัดไปหอดเครื่องทางบัดโยมกำลังอธิษฐานเขาใส่บาทอยู่บัดเลี้ยวเบิ่งอันยะค่าศีลอยู่บัดด้วยอยู่ค่าบาทอยู่บัดเอ้มันหยังขึ้นได้คือผักเข้ามาเบิ่งไปว่าแม่นสิ่มบันสิบายก็ขี้เดียดสิทิมก็เสียดายบันเนี่ยเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดตรงนึงบ่แม่นน้อยๆเนาะราคาสิจับทิมก็ย่านขี้เดียดจังบันสิบายก็หลวงพ่อก็เลยกั้นใจจับผ้าสิ่มได้ผ้าบาเป็นสังฆราชเด้แต่ปานนั้นโยมกันบ่ทันได้มาฮอดวัดซ้ําโยมก็ตามหลังมาเนี่ยมาหยังล่ะยายพวกข้าสิมาบ่ซ่าสิ่มคืนที่ถึงบ้านหลวงพ่อเอาไว้หลวงพ่อก็ไม่ได้ใส่ดอกกระดานมาก็เลยเอาก็ไปยังดอกหลวงพ่อก็เลยว่าไม่ยังหลายย่ามันตกปุกโยมก็ได้ได้สิ่งไปปานก็เลยเน้นเน้นเบิ่งก็หนาวได้ค่าปูนบ่ตอนเปิดเบิ่งซ่องบูซ่าสิ่งตรงละ 2,000 หาย่า20บาทหลวงพ่อเขาอยากเป็นโลกแม่ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำคอยถือมาทีหนึ่งย่านรถลูกทรายเล่าบิดใบใหญ่เนาะสื่อมาโอ้เกือบล้านรถเล่าข่วมกระจกแตกหรอกแต่มันขี่ได้อยู่เอามาถวายคอยคอยไปอยู่วัดบันกลางป่าใหม่ๆบอกว่าถวายคอยเนาะถวายแล้วได้ย่านลูกทรายตายว่าไม่ขี่อีกในเฮียนน่ะเก็บมืออุ้ยคอยก็ดีใจง่ายโอ้ยยังไปคิดอีม่นกูก็จะนั่งปรับโยมไปสิครับก็สิไปเร็วท่านใจเนาะว่าท่านสอกแสบยิดเต็มที่ไอ้มักกะท่ายกสวมหมวกกันน็อกภาพกูไปเทศตลาดนั้นก็จะง่ายกว่าคิดได้ใจเด้เอาแล้วงานนี่โอ้ขอทาขอทากลางคืนมาเฮาก็ลงมาเบิ่งย่าเอ้ยเฮายันมื้อใส่สิเป็นวิญญาณมันบักบ่ทันได้ไปเกิดอีกอย่างนึงก็ยันคดมาหลักนะย่าก็ลงเที่ยงมาลงนอนบ่หลับได้เก็บมือคิดขึ้นก็กระล่ามซุมือซุมือครับบ่เป็นหรอกเสร็จซุมือซุมือพระผาทูหลวงพ่อก็เบิ่งแง่ดีแท้เอาธรรมดาเนาะมีรถนั่งเที่ยวก็ล่ะกําลังติดต่อสร้างสีเฮ็ดนั่นเฮ็ดกระจกใหม่ย่าเขากําลังสั่งของอยู่ของข่อยเนาะถวายข่อยแล้วโคเก็บหมู่มาบูชาคืนแม่ย่าเอ้าก็ว่าให้กูก็มาบูชาคืนบัดนี่เขาบ่ปากแล้วเนาะเป็นของข้าเจ้าเป็นของข่อยเนาะบูชาคืนเขาก็เลยเปิดตรงซ่อง100บาทแม่ย่าเก็บคืนก็นอนมารับ100บาทบ่คงบ่คุ้มค่ายาก็เลยไม่ได้มาเฮาก็ลงมาเบิ่งดึกเดือนเที่ยงคืนก็กันคนจะมารับของบ่ไปเซ็ดสิแฟแฟซ่าข่อยก็แซมพูเขาก็บ่ได้ค่าคืนย่าเอ้ยถูแล้วถูอีกเออมาฝากข่อยไว้ก็แล้วเนาะบ่ต้องมาบอกว่าถวายดอกเว้ยเนาะทุกมาโดนคนหลังๆข่อยก็บ่ค่อยรับง่ายๆงั้นบ่ให้อีหลีข่อยก็บ่หลังจากนั้นอนาถาเป็นกษัตริย์ถีก็เลยเฮ็ดบุญแก่เขาญาติพี่น้องเพิ่นก็ได้รับส่วนบุญเสื้อที่ให้ไปนั่นเป็นวัตถุอนามาตแต่พระเจ้าแนะนำให้ไปเฮ็ดบุญแก่ท่านคือบอกครูบาเก่งคือบอกครูบาอาจารย์เพิ่นไปจัดอ้วนไปแก่ลงท่านในบ่อนรับเสื้อผ้าน้ำถั่วบ่อนนี้นะเฮาก็เฮาใส่แล้วมันเหลือบางครั้งก็สุดใหม่เฮานั่นล่ะเฮานี่ใส่ด้วย2 อย่าง1ต้องการ2จำเป็นคนสิจนย่อนต้องการคนสิรวยย้อนจำเป็นโทรศัพท์ก็ใช้ได้อยู่ดิโทรออกรับแต่ว่ามันบางครั้งมันบ่ใหม่ซื่อๆเฮาเลยต้องการอยากได้เครื่องใหม่ก็เลยซื้อมาอีกเครื่องนึงอีห่อนั้นดีแล้วก็ซื้อมาอีกเครื่องนึงนั่นล่ะต้องการหมู่นี่สิซื้อตลอดสินจักตรงที่เฮาซื้อบ่ได้ใส่จักตรงอยู่นั่นเนาะเต็มตู้เสื้อผ้านั้นต้องการเลยเสื้อจักโตที่เฮาบ่ได้ใส่นั่นเฮาซื้อมาบักหลายนั่นอันนั้นต้องการอันต้องการมันบ่อึดหรอกน่ะทรงผมทรงนั่นเครื่องสำองสำอางเขาขายนั่นว่าดีถ้าลิปแล้วแดงจึงปิ้งว่าไงถ้าแก้มแล้วนวลเต้นดองดองดองไปซื้อน้ำเขานั่นต้องการแต่จำเป็นบ่เนี่ยมันเบิดอีหลีอย่าสิฟันเบิดจังซื้อ
รถบ่มีสิขี่จังซื้อเนี่ยเพิ่นว่าจําเป็นเนี่ยเนี่ยต้องการครับจําเป็นสุดท้ายท้ายสุดแล้วบาดให้เฮาเฮ็ดบุญอันที่3แก่เขาเฮาเฮ็ดตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าเฮาเฮ็ดอีหยังบาดนี่ในส่วงพระ2ฝ่ายผิดกันพระฝ่ายวินัยทอนหมายถึงว่าพวกที่เข่งวินัยเฮ็ดนั่นผิดแน่ก็ว่าผิดเฮ็ดนี่ผิดแน่ก็ว่าผิดพวกนี้ถือว่าค่อยผิดย่างยองยองยองไปคือคนป่วยนี่ไม่ใหญ่เห็นหมดกับว่ากล้าเหยียบพวกเนี้ยพวกนี้เข่งวินัยอีกพวกนึงว่านี่เทศสอนอะไรพวกอารมณ์อรวยปรับเปรียบได้อันนั้นกับคนมันสมัยใหม่แล้วก็พอได้ปรับให้เพิ่นเนาะอันนี้ก็ปรับไม่ให้เพิ่นเนาะได้มื้อนึงพระธรรมกถึกเข้าไปในห้องน้ำเหลือน้ำไว้ครึ่งขันลืมปกติพระภิกษุนี่คันใส่น้ำแล้วให้ขวมขันคันบ่ขวมขันนี่แปลว่าผิดผิดวินัยพระบัดนี้พระวินัยผู้คนเข่งก็เลยไปเห็นเอ้าพวกไหนว่าเรือนน้ำไว้เครื่องขันมันผิดวินัยบ่รู้จักที่โอ้ยผมละลืมเลยครับออกมาเนี่ยผมสิบ่เฮ็ดอีกหรอกครับเออให้มันจบแค่นี้เด้ออย่าเฮ็ดอีกเด้อครับ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 จบละเด้ยายคุยกัน2องค์จบละเด้องค์นี้ก็ปรับโทษแล้วองค์นี้ก็ยอมรับแล้วว่าสิปรับปรุงเจ้าของแต่เรื่องมันบ่จบแค่นี้ปัญญาไปเทศไปสอนลูกศิษย์บัดอย่าทำเหมือนพระวัดนั้นอย่าทำเหมือนพระวัดนี้อย่าทำเหมือนสายนั้นสายนี้ผิดกันตัวบันใหญ่ผิดกันว่ารวมสังฆกรรมกันว่าสวดมนต์ว่าบิณฑบาตผิดกันโอ้ยเฮ็ดจังไหนบัดพระผิดกันมันคักก็โยมเลยเนาะบ่สมมติวันนี้มนต์มา 1 ทุ่มเนาะกันบัดผิดกันเนาะองค์นึงนั่งถ่าองค์นึงก็บ่มาเฮ็ดใส่สินะมันก็ผิดกันตัวนั้นตัวบันใหญ่เออสุดท้ายท้ายสุดเฮ็ดไงบัดองค์นึงตักอาหารใส่บาตรแล้วบ่ส่งให้หมู่เอายกเอาไปองค์ที่2บ่ส่งให้กูนี่มันก็ผิดกันโรมมันบ่เห็นบ่คนผิดกันเด้เนี่ยท่านสิผิดกันมันบ่ยากเด้เนี่ยผิดสูผิดกันพระพุทธเจ้าก็เลยไปขอร้องอาบัติเล็กอาบัติเบาให้พวกเธอกลับมาสามัคคีกันเถิดบ่เชื่อพระพุทธเจ้ามั้ยอยู่เมืองโกสมพีไอ้เรื่องจริงนี่ได้ยายหลังจากนั้นพระเจ้าเลยเบื่อพระมุนีสอนเท่าใดบ่เอาบ่เอาไหลเพิ่นเลยไปจำพรรษาอยู่ป่าเลไลผู้ใดเกิดวันพุธนั่นน่ะนี่ปางอยู่ป่าเลไลเนี่ยนะวันพุธกลางวันปางอุ้มบาตรกลางพุธกลางคืนปางอยู่ป่าเลไลนี่แหละพระเจ้าอยู่เนี่ยแหละคือเหตุเกิดขึ้นจากภาพพิษกันเนี่ยสุดท้ายไปจำพรรษาอยู่ผู้เดียวบ่มีหลวงปออานนท์บ่มีพระอุปถัมภ์สร้างมาสมัครเป็นลูกศิษย์ต้มน้ำฮ้อนหาผลไม้ถวายพระเจ้าเกือบ3เดือนยายสร้างมันตรงนางฮวนจังได๋เพิ่นก็บ่รู้คันพระเจ้าเห็นสร้างถามมันเบิ่งเอาเด้อแล้วมาบอกข่อยเนี่ยมันใช้วิธีหยังตรงนางฮวนให้พระเจ้าก็ได้เพิ่นก็ก็ยังคิดอยู่เขาก็บ่กล้าเพิ่นก็บ่เคยถามสร้างจังเทียลิ้งจอกเบิ่งพฤติกรรมของสร้างตลอด3เดือนโอ้โอ้โอ้จนเจ้าของอยากเฮ็ดคือกันบัดนี่เออพอเจ้าของได้กินผลไม้ได้กินหยังที่เหลือนั่นก็อันนี้สงฆ์พระนี่ดีตัวอย่าคิดคือสร้างก็เลยหาแนวของเราเป็นผลไม้ลิงมันกันสร้างมันก็ไปเลยก็เลยหักไปหั่งเพิ่นได้หั่งเพิ่นก็เลยเด้ไปพระเจ้าซะนี่พระเจ้าก็บ่สรรให้มั้ยอ้าวแบบของกูก็บ่กินแล้วของสร้างคือหยังกับหยังกับซะเด้มันลิงมันก็เว้าตามลิงของเราใหญ่มันก็เบิ่งแต่ว่าปัญญามันขึ้นมานี่โอ้มันมีตัวน้อยตัวใหญ่มันมีแม่มันอยู่ตัวพระเพิ่นบ่ฆ่าสัตว์โอ้ยของแม่เพิ่นกินน้ำปลาบ่เห็นเพิ่นขายุ่งบ่ขาหมู่สุข่อยเลยว่าซั่นมันก็คิดต่อบัดนี่ก็เลยไปดึงหั่งเพิงขึ้นมันเก็บแมงออกตัวอ่อนออกเด้พุ่นเจ้าพุ่นเจ้าก็เลยฉันให้บัดนี่ดีใจบัดยายเอ้ยลิงดีใจก็บ่คือข่อยดอกเฮาสมมุติซื่อมันสิว่าคือลิงแต่มันสิว่าน่ะมันก็เลยบ่เฮ็ดซะบัดนี่ลิงมันดีใจจังได๋ยายคนดีใจติดๆโอ้ยห้องก็หาพี่หาน้องนั่นใครๆพวกดีใจก็เล็กกันนะลิงดีใจโหดเครื่องไหมวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นลืมเบิ่งงาไม่แห้งเกาะไม่แห้งไม่แห้งแกะตกปุ๊บตายปั๊บหัวสักใส่เลยตายปุ๊บเกิดปั๊บไปเกิดอยู่สวรรค์สั้นดาวว่าดึงเกิดไม่ก็เขาแต่ว่ารัศมีหลายมนุษย์โซ่กันด้วยดาวด้วยความฐานะมั่งคั่งด้วยเงื่อนด้วยเงินอ้างกันด้วยทรัพย์สินเงินทองเทวดาอวดกันด้วยแสงรัศมี
เทวดาแสงน้อยสิลบอยู่ลือปุ่นเทวดาแสงหลายๆคือพวกกันส่องไฟใส่หมอลำนั่งอยู่ข้างหน้าเท่าสักการ์นี่โอ้แสงหลายกมูเทวดาอ้างกันด้วยแสงรัศมีเกินมารัศมีเพิ่นผู้นี้เกิดที่หลังรัศมีหุ้มก็เขาไปนี่อันมูเทวดาเกิดก่อนก็เลยมาลุ่มถามบ้านนี้พระท่านบนบ้านเกิดขึ้นหลังบังไงบัดประสาทโอ้ยไม่เห็นจังวะเทวดาก็มาลุ่มถามกับพระตังจากคนขันผู้ใดสอบได้ตำแหน่งใหม่ๆสูงๆได้ดาวเป็นนายพลนายพันเขาสิสอบถามผู้ใดสร้างบ้านใหม่ล็อกเบิงเหมียวใหญ่กกโมในบ้านสมกคอเฮาเนี่ยสิมักถามเขาตองมันแต่งงานกับฝรั่งจริงมันคือสร้างบ้านใหม่เนี่ยแล้วมันถือเลขบ่ขายอันมั่นสับปะหลังขายรถตกลงต้นทะเลรวยบ่อันนี้ไฟดีได้ย่ายอันมูไฟซัวก็มีเนี่ยมันขายยาบ้าเนี่ยมันก็มันใหญ่อันนี้บกซัวดอกม่วงเขาได้ด้านซัวนี่พ่อเนี่ยเขาสัมมาชีพเขาเฮ็ดงานสุจริตสั่งพ่อสิร่มสิตายมันขายยาบ้าตะกี้เขาซัวเก็บดีขี้เก็บหอนเนาะมันคนห้องรวยเมื่อขี้ขาดมันก็รวยเท่านั้นแหละสุดท้ายวันนี้ลุ่มถามอันบอกเนี่ยเจ้าเจ้าเพชรยังมาสมัยเป็นคนเจ้าขึ้นรัศมีคักโกมูเจ้าขึ้นมีประสาทหลังไงเถอะเล่าก็เคยบอกประวัติให้ฟังว่าสมัยผมเป็นสัตว์ฮะไม่เป็นคนดิเป็นสัตว์ครับผมเป็นลิงครับผมได้ไปหักห้างเพิงถวายพระพุทธเจ้าเพราะเพิ่นกินไห่เท่านั้นล่ะผมว่าดีใจโหนเครื่องไม่สูงขึ้นสูงขึ้นลืมเบิ่งมันดีใจรับตาดีใจข้าจะยิ้มไหลลืมเบิ่งงาแห่งตกตายไหมครับเพราะตายปุ๊บผมก็เลยมาเกิดอยู่สวรรค์ปั๊บตอนเนี้ยโอ้ยอันนี้สงถวายห้างเพิงประสาทพวกเนี่ยเกินมากกว่าย้อนผมถวายห้างเพิงจึงมีต้นประสาทพึ่งมาเห็นว่าบ้านเนี่ยที่มาพระเจ้าพายเฮ็ดได้เนี่ยเนี่ยต้นประสาทพึ่งเนี่ยพระเจ้าพายเฮ็ดเพราะลิงเป็นคนถวายพึ่งแก่พระพุทธเจ้าจึงเป็นประสาทเขาจึงเฮ็ดมาหอดสมุดเลยเห็นเป็นประต้นประสาทพึ่งเป็นต้นประสาทพึ่งแบบประยุกต์สมุนิประยุกต์อันนี้ก็ได้ใส่ของแกออกก็ได้ไปใส่ของอยู่วัดได้เลยเห็นว่าตะกี้กับไอ้บ่ได้ใส่เนาะตะกี้เนี่ยเพิ่นเฮ็ดทักมาจากไม้ไผ่เอากะลั่งเบียร์กะลั่งเหล่ามากซะสิกินเบิดซะสิเลี้ยวเราได้ดาวไว้เท่านั้นแล้ว2ขวดเลี้ยวกินให้มันเบิดให้มันเหล่าเหล่าชาอย่างนั้นซะสิเลี้ยวต้นประสาทเพิ่งเอาอยู่หันแล้วผู้เฒ่าสมัยก่อนซุมื้อนี่บางหม่องเพิ่นก็ใส่เก้าอี้ขาแดงๆนี่ตู้ใส่กัน 2-3 อันแกออกนั่นก็เป็นเก้าอี้นั่งได้เลยก็ถวายวัดถวายโรงเรียนถวายอนามัยก็ว่าไปแล้วแต่เฮาสิแก่นั่นต้นประสาทเพิ่งแต่ขาดบ่ได้คือต้นประสาทเพิ่งโตบุญนั่นหัวดำก้นกลางโตบาปนั่นหัวโลนหุ่มเหลืองแม่มึงบุญกับบาปนี่กับบาปนี่กับบาปตัวนี้ชีบาปเลยนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยเพิ่นเปรียบดอกพระนี่คือโตบุญแล้วโตบาปโยมคือโตบุญเพิ่นเปรียบเหมือนเพิงเพิงสิก้นได้ลายนั่นคือโตบุญนั่มห้างเพิงที่มันห่างแล้วไปเฮ็ดเชียนถวายพระไปต้มเทียนให้เพิ่นบูชาถ้ำอ่านหนังสือเดินจงกรมอ่านหนังสือพระไตรปิฎกลงพระปฏิโมกข์กลางค่ำกลางคืนเสียหญ้าสมัยก่อนจอกเกียงเจ้าพยุพระท่านในมากก็อาศัยเทียนนี่ละต้มแล้วก็เฮ็ดใส่ใหญ่ๆแล้วก็ขังไว้กับนันโอไว้สมัยก่อนนั่นล่ะจะได้บุญก็เลยไปถวายพระนั่นน่ะซุมื้อนี่ก็เทียนกันลดลงในกะดีเพราะว่าเป็นหลอดนิออนเป็นเอียงไปถวายดีกว่านะซุเราสอกซุเราเสี่ยวเพราะว่ายังพระบ่ได้ใส่เทียนน่ะซุมื้อใส่ย่ําไหลลืมดับใหม่กุฏิสวยเลยอยู่สุโขทัยลืมดับทำวัดแล้วใหม่กุฏิ300ล้านย่ายเจ้าอาวาสจังบ่ปากจักคำสุดท้ายไปโทษผู้อื่นอีกไฟฟ้าลัดวงจรขันไฟฟ้ามันมีชีวิตทรงไฟฟ้าไปเลี่ยนกฎหมายมันฟ้องคนในฝ่อจับลงคอเจ้าอาวาสเลยนะเฮ็ดเองจูดเองบ่ดับเองจะได้มาโทษทุกถูสินะสั่งกับโง่ควยมันโทษพระนั่นแหละย่ามไก่หวานวันพระพระตีกล่องแรงเนาะตุ้ม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 ตีกล่องแรงกำลังมวนมวนโง่ควยกินหยาโยกยุดจึ๊กจ้องข้อไปทั้งวันโยมเห็นแล้วก็เลยเข้าใจว่าโง่ควยมีศีลมีธรรมโอ้เมื่อก็รู้จักวันพระวันศีลอยู่เนาะจ้องฟังจนเพิ่นตีจบบ่แม่นเด้อมันบ่ได้ตั้งใจฟังด้วยจิตอันเป็นกุศลมากำลังจ้องไปทั้งวัดกัดเขียวยุดกดกวดทั้งอย่างยุดอืดๆอยู่มูผักมูนี่ขามูสุดตูแล้วเอาไปเฮ็ดหนังกองตีประจันแม่มึงเดี๋ยวเจอกัน
เจอกันที่ไหนกูจะแลนชนแมงเมื่อนั้นเอ้าง้อสุดตัวค่อยสุดตัวเห็นพระนี่ปันสุดตัวดิอาจารย์จะลั่นผ้าพระยางพันก็องยางกระแทกหน้าโอ้ยหอมหอมโอ้อันนี้มาเป็นคนอ่านอันตรงตรงยางกระแทกหน้าซื้อก็ซื้อใหญ่โยมก็หอมปันเขาเมาบานใหญ่พวกจูดซีมก็จูดมาตอนนี้หอมคักหลายบานหอมแล้วยังว่าพ่อบานี่เลนมาเบิ่งพระกาบข้าคันแท้หน้าไม่ใหญ่เออกาบพระข้าคันแท้หน้างามภาพมันงามไม่ใหญ่พันลูกยังทุดงไม่ใหญ่ผ่านไปคันแท้หน้าดำหน้ากระยุดลบกากระเศร้าขี้ตมติดอัญญะอือเยอะอยู่กับว่าปัดออกกาบพระงามงามไปหน้าไหนโน้มกระแลนหลัดแลนกาบแลนไหวโยมกับอ่อนซ่อนพระพระกับอนุโมทนายางนี่กำลังแรงใจสู่เดินทุดงบัดคุ้ยไว้เท่าไหร่บัดตัวหนึ่งบัดมนมันพระแตกออกพองามเลยไปพระพันกระลูบแล้วนี่จะเป็นกะละมั่งคู่ถังอันบาดพระนั่นแหละเฮียซ่าเฮียซ่ายบางองค์ฮอดว่าเอากีวอนย่าหนีตายคุ้ยเรียนซ่อนคนเป็นร้อยเฮ็ดให้พระงามแต่ว่าคุ้ยตัวเดียวเฮ็ดให้พระเสียเลยต่อไปฝากเด้อพอได้รู้ภาษาคุ้ยภาษางัวไปบอกสุมันแน่ว่าสุข่อยบ่ได้ขามันเลยคันมันสิแลนส้นอีหลีให้มันแลนส้นมากระท่ายกพวกเอาหนังกอกไปถวายพระเด้อสุข่อยบ่ได้ขามันเลยให้มันเลือกเบิ่งดีๆว่าผู้ใดขาผู้ข่อยมีโอกาสตีบอกพี่บอกน้องซื่อบัดนี้ต้นประสาทเพิ่ง3เขตนี่ก็เลยมาเกิดอยู่เสมอนี่เฮาเลยเฮ็ดบุญแบบพระเจ้าพิมพิสารมีกีวรมีสังฆาติจึงเรียกว่าบังสกุลกีวรานิสองเฮ็ดตามอนาถาบิณฑิกเศรษฐีมีเสือมีผ่าเฮ็ดแล้วถวายพระไปแล้วเพื่อจะได้แก่ท่านต่อนั่นสามเฮ็ดตามพระพุทธเจ้าถวายลิ่งถวายหั่งเพิงจึงได้รัศมีในควบยูยินเป็นสุขและบังเกิดขึ้นท่านตาและเป็นประโยชน์ต่อพระพร้อมจึงเกิดเป็นพลานิสงพระได้ไต่เทียนได้ขนขวายพระธรรมคำสั่งสอนนี่ล่ะเอิ้นว่าบุญบัดนี้บัดนี้บุญสิเกิดขึ้นอยู่ใกล้เฮาบัดนี้ไม่ขัดข้องไม่หมองใจไม่วุ่นวายไม่เสียดายกลายเป็นบุญที่เพิ่นเอิ้นว่าบุญแก่เขานี่เกิดจากเฮาแก่เขาบ่ได้แก่ออกเด้แก่ออกไปซื่อๆบ่ได้ประโยชน์เพิ่นบ่เอิ้นว่าแก่เขาแก่ไปแล้วนึงแก่ท่านให้ได้กินบ้านเฮาอิ่มหนำสำราญตั้งแต่พ่อใหญ่แล้วจากไปปั๊บมันเบิ่งแง่งซอยกันผู้นั้นมาซอยผู้นี้มาซอยจนสุดท้ายท้ายสุดหงายพระเขาแต่ว่าก็ซอยได้2ซอยคืออาตมาว่าก่อนนั้นนี่น่ะมาทะลุก็มาขอบคุณนั่นน่ะนะ2อย่าง2บาดนี่แก่ศีลได้รักษาคันพ่อใหญ่ชิดบ่ลงทุนตายเฮาก็บ่ได้รักษาศีลเนาะเราลงทุนตายดิคณะเลขเขายังออกเก่า3เนาะบ่ถึกแต่เสาหัวด้วยก็มาผู้ว่าสื่อเป็นบ่ใหญ่เอ้ยแล้วก็นั่นทิมท้ายให้อีกตั้งหากเอิ้นว่าแก่ศีลได้รักษาคันพ่อใหญ่แล้วบ่จากไปเฮาก็ไปรับศีลก่อนสิเผาก็รับศีลก่อนสิให้ท่านก็รับศีลเดี๋ยวมื้ออื่นนิมนต์พระมาฉันก็สิรับศีลอีกน่ะเห็นบ่ศีลจึงเป็นตัวแปรสําคัญเลยนี่มื้ออื่นก็วันพระบ่จําเป็นต้องวันพระก็รับศีลแต่มื้ออื่นก็วันพระนั่นแหละว่าบัดนี้ยังบ่พอบัดศีลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยบ่จําเป็นต้องจ้างผู้ใดมารักษาคุ้มครองผู้อื่นเพิ่นเอิ้นว่าตั้งอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้ขอจงตั้งใจตั้งตัวตั้งตนและตั้งตนตั้งมันฝึกฝนฝ่าฟัน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 ไฟอบรมบ่มเพราะเจาะจิตเจาะใจศีล2โตรักษาให้คุ้มสิเอาโตใดเอาให้ชัด7มือสิเอาโตใดมือที่8ให้เหลือไว้ตัวนึงศีล2โตเด้อตัวหนึ่งศิลปะการแสดงพลังคนสารไม่ไพ่เก่งเป็นของเป็นกระด้งเป็นหยังเก่งทรงขายเอิ้นว่าศิลปะการแสดงสารอีกมู่หนึ่งบัดเนี่ยเก่งในการจัดยายาหากนั่นมาใส่หากนี่ผสมกันต้มขึ้นแก้ท้องร่วงแก้ขานั่นขานี้ในร่างกายเอิ้นว่าศิลปะการจัดยาชำนาญทั้งด้านนี้กะเฮ็ดไปนะซอยพี่ซอยน้องอีกมู่หนึ่งบัดเนี่ยใส่เสียงเป็นประโยชน์เป็นโคศกเป็นวิธีกรเป็นมอลล์ศิลปะการแสดงอันนั้นก็ต้องไปฝึกเด้มูไปจ้างก็จัดจ้างแต่มอลล์คณะดีๆบ่ย่ายคันมูหัดไม่ก็บ่อยากจัดประเดี๋ยวบ่อยากจ้างมาประเดี๋ยวน้อยย่ายแค่นเป่าขึ้นมันโอ้บ่ถือแค่นน่ะโอ้แกลัน
ันแล้วกันละกันแล้วก็ไปวนทางมันเป็นมันก็ถือกันหางเครื่องเขาก็บ่อยากเบิ่งมันบ่ใหญ่ศิลป์ตัวนี้เอิ้นว่าศิลปะการแสดงนะเฮากับพิจารณาเอาแต่ว่า7มือเฮาอาจสิเบิ่งอยู่ดอกมีแน่มันห้ามบ่ได้ดอกห้ามเพ่งบ่ได้ดอกสิฟังมันหลายเฮี้ยนห้อยโทรศัพท์กับโทรเครื่อง2เครื่องบางครั้งย่างพานกันกันป้าเมียมาแม่ใจเบ้าใจเบ้าโอ้อีฮานี่ก็เดี๋ยวบ่รู้เรื่องรู้เล่าเขาอยู่น้ำกันดีๆจะให้เขาป้าผัวป้าเมียวันนี้ไหมสินหาเขาจะบ่รักษากันบ่หน่อยใหญ่เนาะอันผู้แต่งกับแต่งอัพปีห้าหน่อยใหญ่เนาะให้เขาป้าผัวป้าเมียกันมาพอกันวันไหมเออดีอยู่ดอกมันล่ามไปอยู่ในบ้านต่อไปคันมันล่ามเขาวัดผักสิอยู่ย่างเด้ป้าวัดมาแม่หลวงพี่ใจบ่สึกแม่สึกแม่อันโมนี่ก็จะบ่อยู่ได้บ่เนี่ยไปน้ำกันเบิดได้นะอ้วนๆก็บ่เลือกได้นี่ก็เด้ก็จะไปน้ำเขาอุตุอุตุอุตุไปอยู่ดิมึงรอดูแม่งเดี๋ยวไปก่อนหน้าเนาะเอาลองเบิ่งซะแล้วดียมบ่กวนวัดใหญ่อันเป็นตาฟังจังฟังเด้ออันบ่เป็นตาฟังก็อย่าฟังแต่ว่าเบิ่งแต่นั้นให้เจ้ากระฉลาดในการจับหมอลำมีได้ใหญ่หมอลำทำน้องอุบลนี่เป็นหมอลำขวัญใจเศร้าหน้าเป็นหมอลำกตัญญูเอาก็ว่าจังสั่นทำน้องอุบลสังเกตโลดล่ำคับก่อนได้ก็มีแต่ฟ้าฟ้าเอ้ยเลี้ยวบัดนี้แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อไหนบ่ยังเอิ้นหาฟ้าเช้าหน้าต้องการน้ำฝนได้ย่ายขวัญใจเช้าหน้าเนี่ยนะแต่หมอลำทั้งสารคามทั้งกาฬสินธุ์เนี่ยเออเป็นหมอลำห่วงวัดห่วงศาสนาสังเกตตอนจบสวยเฮพ่อเพนเอ้ยโอ้ยละนะมืออื่นให้มันหอมจังสิเด้อตักบาดย่ายหอมแต่ยังบ่แรงจังสิอันนี้ฟาดติ้งไว้ตั้งแต่ทวนหาตีหามาถวายพระสามมงเสาจนเบิดเรากินจนหายเบิดแล้วตำบักฮวงก็ตั้งแต่ร้อยหนึ่งโมงมาได้สันในสามโมงนั่นตักขึ้นมาขอบปุ่นครับกันนำวันตำบักฮวงสู่กันจนไข่เลี้ยงเลี้ยงกันมาเนาะตักเครื่องบาทเปิดขึ้นมาสันเกือบล้นบาทของพวกเด็กมาตักเสื่อมกลัว ทั้งกาฬสินธุ์ทั้งลอยเอ็ดทั้งสารข้ามเป็นบัวล่ำห่วงหวัดใหญ่ย่านนั้นกายเพ่งแมวย่านพระบริสันเศร้าสันเพนอันหมอลำเพิ่นบัดเพิ่นกระแบงในหมอลำเพิ่นเนี่ยตอนสิมาหาลำเพิ่นก็มีหมอลำทำนองขอนแก่นเนาะระเบียบวาตศิลป์น่ะพวกเนี้ยพวกนี้ขอนแก่นพวกคิดพวกจางซึกออกไปแต่งก่อนให้พวกจางเก่าพวกคู่เก่าๆซึกกันละเพิ่นก็เอาความรู้ความสามารถของเพิ่นเพิ่นเลยเอาภาษาบาลีใส่น้ำพร้อมทุกคำเลยใหญ่เห็นบ่หมอลำปฐมมาเทิงศิลป์รัตนศิลป์ในตาเทศระเบียบวาตศิลป์สิมีภาษาบาลีเกือบทุกอันเลยบอกได้ขึ้นมาก่อนตั้งจิตตังมโนเนียบน้ำสินกับทำเป็นคู่กันคู่ทุกคนสังวรไว้แต่เขาเรื่องเห็นบ่ใหญ่แต่มาลำเพิ่นบัดนี้มักโซ่ได้ผ่ามานมาไหมแล้วกับโซ่ผ่ามานนี่ดึงออกดึงเขาดึงออกดึงเขาหน่อยใหญ่พอแต่เปิดผ่ามานกั้งตึงตึงเวลาดึงออกตึงหางเครื่องดึงทั้งว่าเอกดึงทั้งนางเอกดึงเห็นบ่โซ่ผ่ามานไหมพอแต่เปิดผ่ามานกั้งโซ่หลอดไฟอีกบ่ได้ยายเพราะแต่ปวดประมาณกลางแกงสว่างสีลอนดอนเห็นบ่ยายหลอดไฟสื่อว่าแต่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษโซ่อีกบักหลอดใหญ่ๆบ้านเฮาก็หลอดทํางัวเออซุมื้อเขาเอิ้นว่าหลอดฟูออเลสเซนต์บ้านเฮาตะกี้หลอดทํางัวบักใหญ่เต้นบ่นําโอนโอยซ้ายโอนขวาน่ะแม่งก็บ่กล้าตอบมันใหญ่หลายยายมันแห้งหลายเออเพราะแต่ปวดประมาณกลางแกงสว่างสีลอนดอนสีใส่หลอดไฟเด้อโซ่เด้อแต่ว่าหมอลำเพิ่นจะบอดีอย่างนึงขันบอดีบอฟังมันมันปล่อยไม่ได้เพราะแต่เปิดพระมันกลางแกงสว่างสีร้อนๆนบอดีหนีเมื่อนอนจุดจุดจุดเขาเรียกบอกกล้าไปนอนซ้ำลุกขึ้นได้หอบสาดถือเกือบพร้อมย่าก็มาใส่เกือบย่านแลนมหันว่าจะได้ย่าจะขึ้นมาปูสาดย่านสาดเสียแล้วถือมหาสิแตกอย่างขึ้นมาใส่อีเพิ่มไปโหลดเสด็จบัตรนะชั่วมือนี่หมอลำผู้ใดฟังลำต้องฟังให้เป็นเอิญว่าตะกี้ฟังเทศได้ธรรมะฟังเทศได้ธรรมฟังหมอลำได้ขอคิดเห็นบ่เขาล่ำเฮ็ดดอกเดียวล่ำจำปาซีต้นล่ำผาแดงนั่งไอล่ำนั่งผมหอมโอ้ได้ขอคิดล่ำแล้ว
ตกถึง 2,500 โลกาสิไว้วันพวกสิเมาสิตายว่านั่นเพราะอินนั่นใส่กรรมสิเห็นมาปงเขาเสาออกดอกออกนอกบ้านบ่เห็นห้อยไก่ฝากดอยก็ได้ยินเสียงบ่ค่อยบักทึกเฒ่าสิตื่นไทหักยอดใหม่ละสิมือบ่เหี่ยวเขาคกเดียวละเลี่ยงคนเบิดบ้านพวกกี่ขันซุ่มกันเป็นนายทุกอยากให้สิได้สนโฮมโพสีสาโพดีสิแลนหาผัวของอยู่กั่วถอนอยู่ตลาดกระดาษขาดขาดได้ขึ้นอยู่ตึกหรูเห็นบ่กระดาษขาดที่ขึ้นตึกหรูก็คือโฉนดที่ดินนั่นละอยู่ธนาคารเบิดเอาไปจำนองจำนำเป็นว่าย่ายขาดไปก็มีคุณค่าเออนั่นล่ะเพิ่นว่าล้ําออกมาให้คนได้รู้จักเห็นบ่ย่ายนั่นคือลักษณะคนฟังล้ําฟังแล้วเกิดข้อคิดซุมื้อนี่ม่วนอย่างเดียวมาล้ําก็ยั่วอันซากหน้าบ่มีซากนี่ซากเดียวโจ๊ะว่านั่นมันก็เลยประมาทได้มันบ่เอาซากหน้าซากในเลยเห็นบ่ย่าย1พันนี่เหลือหน่อย2คนบวชก็บ่ค่อยมีพระฝ่อวัดกับบ่ค่อยแต่ว่าวัดในสารแข่งกันบ่แม่นธรรมดานี่เออหั่งหมดแดงห่างมีแต่หั่งบ่มีแม่มีแต่เกี่ยวหุ่มไว้หมดแดงนั่นหากบ่มีหั่งหมดแดงหลายๆเบิ่งโดดวัดครูบาอาจารย์ดังๆองค์ไหนดังก็ตามแต่ละย่าดังๆบ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ดังสุดก็คือหลวงพ่อมหาศิลาเบิดเพิ่นไปแต่เบิ่งโดดก่อนหน้านี้หลวงพ่อห้วยด่วนเห็นบ่หลวงพ่อผัดดังบ่อยู่ทั้งภาคเดือนตอนนี้ไปเบิ่งวัดพนวดตาแซ่บบ่มีใครไปเลยใหญ่มันไปอยู่ดอกแต่ว่าบ่ดกคือเก่าเห็นบ่ตอนนี้คนกําลังลังกลับไปหาหลวงพ่อมหาศิลาโอ้ยราคาเรียนขึ้นตะพุดตะพื้อต่อไปนี่บวชก็สิบวชเนี่ยบวชนี่มวนอย่างเดียวบวช3มื้อแฮ่เกือบบดมือตึ้มๆๆ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 โอ้ยพระบ่ได้สันเขาเพ่นรถแฮ่ดันไปออกอารถอาหารไม่ใหญ่มันเต้นไปสวดจิตถอยบัดเดินหน้า3ถอยหลัง5บัดสวดจิตหอดเพียงบ่ฮอดจักเถื่อพระบริสันเพียงเลยรถเพียงเขาวัดบ่ทันใหญ่นั่นคือความแตกต่างกันฟังเทศได้ธรรมฟังหมอลำได้ขอคิดเออคันยังไม่ใหญ่ท่องแปนลำก็มีศีลมีธรรมพอใหญ่ท่องคำพอใหญ่วีระพงพอใหญ่เสียงคำผ้าเออจังสิแต่ว่าจะฟังสุกก่อนดิผู้ชายไปลำก็ไม่ใหญ่ท่องแปนเราสิเขา90ปีแล้วไม่ท่องแปนผู้ชายไปลำใส่ก็ย่องแล้วมั้ยใหม่ๆเอ้ยแก้มของเจ้าใหม่ๆก่อนสิมาลำใส่เขาว่าเจ้าเก่งขนาดลำหลายๆสังวาสกาฬสินธุ์ขอนแก่นพี่อยากขอแฟนเป็นแฟนคนดี FC คนดีสิได้บ่ท้องแป้นเอ้ยบ่ต้องมันสิใหม่จังได๋แก้มแล้วเก่าพอแห้งแล้วต้องว่าแก้มเก่าเอ้ยงานกะงานตีนกากะขึ้นท้องแป้นเอ้ยก็ว่าจังซั่นมันต้องความจริงอันนี้ไม่ย่องว่าท้องแป้นแก้มใหม่วะโอ้ยข่อยฟังแล้วก็อยากอ้วกอยู่หนองใหญ่บางครั้งมันก็ว่าคิดตัวเฮาน่ะนาเออยังความกิ่งมันละเกิดขึ้นเออยังพ่อใหญ่เชียงกำผ้าแต่งไหนพ่อใหญ่วีระพงษ์เนี่ยมันถือทุกค่ำสมมติตะบะคอยมองวัดน้อยใหญ่เนาะตกถึง 2,500 วัดก็มีตะหลวงตาพบเป็นเจ้าได้เฝ้าอยู่หาญาคู่ญาสาปลาหนุ่มๆแน่นแน่นทั้งเน่นน้อยอุ้ยบ่ค่อยเบิ่งแม่นบ่ใหญ่มีแน่นหน่อยบ่เอาเขาบาดเก่งไม่เน้นหน่อยเปล่าจากอ้วนไม่เน้นหน่อยเปล่าเพราะไม่เน้นหน่อยมาเจ้าของกินเน้นหน่อยไปเบิดแล้วนะอ้วนตะปูที่กินเน้นหน่อยเบิดแล้วหาเน้นบวชก็มีเนี่ยคิดตบพระบวชใหม่บ่ได้จอกเด้อกี่มือบวชสึกออกล้อสินยาน้ำกันน้ำยานย้อนบ่มีข้อใส่เห็นบ่ใหญ่งูย่องกับปวดพระกันไปเฝ้าพระอยู่ดอนแม่นี่หลีใหญ่ปล่อยหลวงพ่ออยู่วัดบ้านสันมามาถาไปย่องกับท่านย่อมเฮ็ดสารเคมีหลายแล้วกับแตงก่อนดักหน้าย่อมเห็นบ่ใหญ่ฝนตกคำไม่ต้องว่านะเคยดำเป็นหน้าหวานใส่แต่สารเคมีเข้าบ่หอมล้อมบ่ตั้งหวังทั้งแรงแข่งแต่กันเฮ้ยมันถืออันจังสี่เป็นแต่ไปฟังย่อยฟังไปแล้วมันเกิดประโยชน์ฟังไปแล้วมันคิดน้ำในย่อยหน้าโต๊ะสมัยใหม่สมัยเก่ามันเป็นยังไงเพิ่นเปรียบเทียบใส่กันหน้าตั้งกี่ใส่บ่คอล้อตีประชุมเสมอแทนโทรศัพท์มันยังก็บ่สนใจยนบ่ย่อยเมื่อใดเอิ้นประกาศหอขอกระจายข่าวให้มาซอยงานนั้นงานนี้พัฒนาวัดเด้อพัฒนาโรงเรียนเด้อมันบ่สนใจเลยคันเมื่อใดว่ารัฐบาลมีของแก่ตัวมาแต่พอถึงพยาบาลมาทันได้ตื่นบ่น่ะขอผู้ใหญ่ตื่นไปเดี๋ยวนี้คือว่ารัฐบาลเขาแก่ขอพยาบาลเฮ้ยมันจะเศร้าแต่ครับพ่ออย่างบ่ได้เห็นบ่ย่ายนี่คือลักษณะของเฮาเฮาอยู่ในโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันนี่เป็นโลกที่เฮาอยู่ง่ายคันคนรู้จักรู้จักบุญควรเฮ็ดรู้จักกุศลควรสิเดินตามก
ุศลคือความฉลาดเด้ฉะนั้นในงานของบุญนี่จึงมีคำว่ากุศลและบุญมานำกันบุญนี่เฮ็ดง่ายใส่บาตรก็มันเท่ากับเป็นบุญแล้วแต่สิฉลาดใส่บาตรบ่เท่านั้นล่ะอย่าลืมนะพระบิณฑบาตได้หลายนี่อย่าคิดว่าพระดีใจเด้อดีใจแต่พระบวชใหม่เท่านั้นน่ะพระกับเก่านักแม่นยิ่งโยมนี่บ่มีเวลาสิไปส่งจังหันที่วัดจังไดเอาฟังมัดบักอันทุเรียนให้พระถือนํามานี่แม่นไปส่งในตีบ่มีเวลาหลวงพ่อหลวงพ่อถือรถกระจกฮอดวัดแล้วไกลโยมมันก็ไกลเติบปะเนี่ยการอุ้มบาดมือนึงมันก็มันหนักพอแห้งมีสายก็กิ่งจนมันดึงข้อพ่ออุ้มไปนั่นมันภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ปะเนี่ยก็จะกินทุเรียนเนาะค่าสายก็ถือมากต้องไงที่เรียกกระโยฮางเงี้ยหรอกย่ายตูดมากตูดมากพาขาได้ไปเงียบเอาเนาะถูกเบิร์ดปะมาหอดกับบาดสนาบวชจะน้อยพาบอกทุเรียนก็บ่เป็นบาดหาคนสิพากับบ่มีบาดสุดท้ายท้ายสุดไม่ออกกันเนาะสงสารผู้เฒ่าเนาะจังได๋ล่ะหลวงพ่อหาคือบ่มีนี่ติว่าเอารถย่าเลยแต่เจ้าสิเฮ็ดแต่ขอได้กินนวลมาซั่นแล้วก็ฟันคือบ่มีนี่นี่มันใส่รถหึ่มหึ่มหึ่มโอ้ยบาดสนาจะได้กินเป็นร่อนดีๆก็บ่แต่ก็ได้กินของเหล้าอยู่รถย่านี่โอ้กินยากินซ่าก็จะกินดอกน้ําก็มีบ่ได้โอ้ยก็มีบริปอกไห่เนาะหักไว้ก็ดีเนาะย่าเนาะหลายอย่างหลายเนี่ยฉะนั้นนี่คือบุญบัดเนี่ยบัดนี้บุญสิได้2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนคนเป็นได้เอิ้นว่าศาสตร์นี่หิตะประโยชน์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันส่วนที่2ผู้จากไปเฮาผลิตได้เต็มทีหรือยังท่านให้พี่ให้น้องบ้านไก่บ้านเนื้ออิ่มหนำสำราญผู้มาร่วมงานอิ่มคักไปพระเจ้าพระสงฆ์บนอิ่มหนำสำราญนั่นแหละคือการให้ทานที่เฮาแจกไปสองศีลผู้มาในงานคันเป็นตาได้คือได้น้ำพกศีลแม่นมีบ้านเฮามีผู้หนึ่งเนาะพ่อใหญ่หนึ่งศีลบ่ขาดจักโตศีลหาสมบูรณ์ไก่กับบ่เลี้ยงการพนันกับบ่ซื้อแต่ว่าพระบางครั้งบางคราวเนาะย่าเนาะก็อยากรวยเด้เนาะลอตเตอรี่ก็ซื้อแน่เด้อย่าบางครั้งก็ได้พอบริจาคกับโยมมันบางครั้งฝันหยังคักๆก็โยมซื้อให้มันบ่คักใจแม่อันบ่ไปซอยหลวงพ่อนี่คือได้หลายหมื่นอยู่ฝันเองเด้แล้วอันมูนี่ก็เป็นตันสร้างเนาะยายเนาะบางครั้งก็เอาตัวบุญเป็นตัวประกันมั้ยหลวงพ่อสร้างศาลาใหม่บอกขน้อยให้ขน้อยถูกรางวัลที่1ก่อนขน้อยจะมาซอยทุกอย่างทุกแนวเอาบุญเป็นตัวประกันเนาะยายพวกนี้ก็บ่ให้ก่อนโลดหลวงพ่อถูกบ่ถูกกว่าก็สิซอยเอ้ยจังซี่นี่แม่น้องข้อยเห็นมาแล้วไอ้พวกถูกเลขบ่ซอยวัดนี่คนใกล้ชิดคนขับรถให้ข้อยกับปานนั้นยายมันถือเข็นคนถือ8ล้านบ้านเล่านี่ล่ะตำบลน้องงิ้วเนี่ยถือ8ล้านแล้วก็ฉลาดฉลาดถือปั๊บบวชได้มั้ยพระก็บ่เห็นเสียหยังจักหน่อยบาทก็หาให้พาก็หาให้ตอนนั้นกําลังสร้างโบสถ์3เดือนคนไปขอกินเหล้าก็บ่ได้กินพอเมียว่าจังได๋ข้อยบ่ได้ถือนี่ล่ะผัวข้อยถือเพิ่นระบบอยู่วัดพุ่นไปถามลูกพ่อก็ถือแล้วก็บ่ได้ถือเลยบริเสียค่าเหล่าค่าน้ำค่ายังไงเกลี้ยงงูรถคนเลย3เดือนมันก็ตั้ง6เก็บงวดเนาะซอสิฮอดเขาก็ลืมพูดถือ8ล้านเจ้าอาวาสก็รุ่นนี่อาจารย์คอยนี่ล่ะรุ่นโอ้กำลังเฮ็ดโบสถ์ใหม่เนาะตอนขันแม่นซื้อออกไปก็จะบ่ยังหน่อยบ่ต่ำกว่าแสนแล้วไปตั้ง8ล้านเราคิดว่าถวายข้อยจำได้เลยเมื่อนั้นมื้อซื้อข้อยก็นิมนต์ข้อยไปสวดคือกันอยู่ถวายอยู่เท่าไหร่ละ 4,800 บาทเท่านั้นล่ะ8ล้านนิดนึงบักโซเฟอร์บักขับรถไถภาคประเทศบองนั้นโมนินตกขาเลยหลวงพ่อล่องเพ่งบารมีอธิษฐานให้ผมถึกนี่นะบ่ต้องขอผมผมสิบ่เฮ็ดคือเท่านั้นเลยผมสิจัดการให้ทุกอย่างทุกแนวเลยบ่ถึง2เดือนบักนี่ถึก4ล้านถือซีล้านจากเมื่อนั้นมาบ่ขอวัดฮอดซุมื้อนี้เด้เรื่องจริงเด้เว้าให้ฟังนี่เรื่องจริงเด้เนี่ยข้อยจึงบ่เชื่อบักหน้าไหนทั้งสิ้นเลยยายเดี๋ยวมาหลังพอบอก3ตัวผู้ขาดจะมาซอยยีคันลูกศิษย์กูฝึกมากับตีนมันก็ยังหนีไปอาลาดโทษบ่ได้บ่ว่างแล้วว่าหน้าตาเด้บ่ว่างผมบ่คือจะบ่ได้เข้าไปแล้วน้องพ่อแต่ว่าย่ายแต่ว่าเฮ็ดคือย่ายก็บ่ดีเด้น่ะจำศีลกับมานำหมู่แต่หลังจากนั้นบ่เห็นมาจำศีลศีลสุดสุดท้ายก็เลยไปถามย่ายเจ้าคือบ่เข้าไปจำศีลนำหมู่ก็บ่เห็นมาวัดในช่วงนี้ข้าหลานบ่สบายบ่
ข้าน้อยก็บ่อย่าบอกกับน้องพ่อหรอกข้าน้อยอายน้องพ่อยังได้โปรดเอาไปอายเพราะได้ยังเป็นพระพุทธรูปเพราะว่าเป็นพระก็คอยข้าน้อยแบบอ่อนวอนไปกราบเพิ่นบอกว่าขันข้าน้อยถือรางวัลที่หนึ่งข้าน้อยจะซื้อไข่300ฟองไปถวายข้าน้อยก็เลยอายเพิ่นถือแน่ก่อนคือ20บาทมันบ่พอซื้อไข่ตั้ง300ฟองข้าน้อยเลยถือกระติก2ตัวเขาจ่ายคืนด้วยข้าน้อยก็เลยอายหลวงพ่อบ่กล้าไปวัดเอ๊ะสิจังได๋เนาะหาทางซอยเราก็เลยว่ายายเจ้าได้บอกหลวงพ่อว่าไข่เป็ดหรือไข่ไก่บ่บ่ค่ะว่าแต่ไข่300ฟองโอ้สบายสบายจังได๋ก็น้อยเอาเงินที่ถูกเลข20กว่าบาทได้เท่าไหร่ก็ตามแต่น่ะไปเลยไปซื้อมกไข่ป่ามกเดียวไปแก้บนเลยจ๊กเอาได้บ่หลวงพ่อเกิน300ฟองจังได๋บ่ต้องจากเมื่อนั้นมาเข้าวัดฮอดซุมื้อนี้สิเว้าหยังขอหยังพระกันเจ้าของไว้เนี่ยเด้อไอ้พระค้อนก็บ่ดีนี่นี่ก็ได้บางครั้งบางคราวก็โอ้ยป่านโยมมันน่ะเนาะเอาบักทั่วไปขายในตลาดบัดจะกินซีนซีนกินหนังกินปิ้งซีนลาบเนื้อเพิ่นบัดเข้าไปในร้านเนาะเพิ่นบักครัวขายมาได้200เนาะก็เขาก็เมนูไม่เบิ่งหั่นน่ะอย่างเนาะเกี่ยวกับไฟลุกบวบๆฮ้อนๆสดเนาะเพิ่นก็บ่รู้จักซื้อมาเนาะสิถามมาก่อนอายก็เลยไปจี้เลยอ่านเบิ่งอันนึงหนุมานเผากุ้งลงกาท่านเบิดบ่หนุมานเผากุ้งลงกาเพิ่นก็เลยสั่งเลยพอสั่งมาปั๊บเอ้ามันคือตำบักทั่วบ้านกูแท้ตำบักทั่วเผ็ดๆใส่ลูกโดดนั่นแม่ยายกินแล้วเพชรเผากุ้งลงกาแม่มึงเอ้ยกูสิกินเนื้อกินหนังกูว่าเนื้อกุ้งเนื้อเผาหนุมานเนื้อบ่บ่ได้เทียมมันตําบักทั่วก่อนบักทั่วกูขายซําบัดก็เลยว่าจอกเบิ่งโต๊ะข้างๆมันสิซําหยังเนาะมันกําลังกินเนื้อพวกข้างๆก็เลยว่าของเดิมอีก1ชุดโอ้มันซื้อของเดิมบ่ได้แท้แล้วก็สั่งเลยของเดิมอีก2ชุดเขากระตำหมกตัวมาอีกสองอย่างอันนั้นคือคนบ่ฉลาดในการสั่งอันนี้กุศลเนี่ยกุศลคือความฉลาดฉะนั้นเฮานี่จะได้รับกุศลหรือบ่กุศลมันอยู่ที่เฮาฝึกฝนฉลาดในการทำบุญถาม3อย่างสุดท้ายว่าโยมสิเข้าวัดตอนนี้หรือใครเขาหามเขาคำตอบน่าจะพร้อมกันวัดตอนนี้เมื่อนี้เฮากะใหญ่วัดมันนี่แม่นจะอยู่หน้าวัดเฮากะใหญ่มาบ้านเฮานี่ได้นวดอาศัยพ่อตาผู้จากไปทําบุญอุทิศให้เพิ่นเนี่ยนี่เอิ้นว่าเข้าตอนนี้โยมสิสวดมนต์เองเลยให้พระสวดให้ฮัลโหลสวดเองถูกต้องนะครับพระสวดให้ก็ตายอย่างเดียวล่ะบัดนี้ตัวสําคัญเลยบัดเนี่ยโยมสิไหว้พระเองเลยให้เขาจับมือไหว้ไหว้พ่อไหว้แม่เองนี่เขาจะมือไหว้ไหว้เองนั่นเขาเฮ็ดเองได้เขาบ่เฮ็ดอ่ะที่กุศลธรรมะก็เนี่ยเฮ็ดเองเด้กุศลธรรมะเราถ้าเป็นดีเราก็ไปทำส่วนดีอกุศลธรรมะไอ้เรานี่แหละอยากชั่วเราก็ไปทำชั่วไปอ่านซื้อวัดของกวาดเอ้ยคันมันข่อยอยู่นี่ข่อยจะเปลี่ยนซื้อวัดไหมวัดเอียงก็ซื้อว่าห้อวัดเขาสามัคคีข่อยจะเปลี่ยนไหมข่อยจะเปลี่ยนซื้อว่าวัดเราสามัคคีก็สิบ่เอาเขาเพราะเขาคือผู้อื่นต้องวัดเราสามัคคีต้องสมมุติต้องมาสามัคคีกันก่อนบ่ต้องไปอ่อนซ้อนผู้อื่นค่อยเห็นก็ย่างออกมาก็เห็นวัดเขาสามัคคีโอ้กูคือบ่มักแต่เนาะกูไปจังหวัดกูจะเปลี่ยนใหม่เลยกันน่ะวะเอาวัดเราสามัคคีบ้านเฮานี่สามัคคีกันซุกูซุคนฮักแพ่งแบ่งปันคันสามัคคีแล้วแนวใดมันสิบ่คือหมู่เด้สมมือนี่ฝนบ่ถูกต้องตามฤดูกาลย้อนบ่สามัคคีกันหลังจากหมู่บ้านรักษาหีดข้องตะกี้เนาะบุญน้ํากันผ่าป่าผ่าป่าน้ํากันกับชิ้นกับชิ้นน้ํากันบุญประจําปีบุญพระเวทเฮ็ดน้ํากันตุ้มๆๆๆมวนกุ๊บหลังจากแบ่งหมู่บ้านย่านบ่ได้เงินล้านรัฐบาล
หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่พีชกันตะพื้นตะพื้นหมู่สองเอาหัวละข้างหมู่สามเอาปะปะหมู่สี่บ่อยากซอยบัดหมู่หาแล้วแต่สิเหตุเด้อบ่ล่ะพีชกันตะพื้นตะพื้นบาดนี้นั้นบ่ยายเห็นบ่เอออันนี้คอยคิดซื้อดอกซื้อเก้านั่นละดีละละมันอยู่นั่นวัดกับเพียงแต่ตั้งซื้อดอกนะวัดก็คือบริวัดบทวัดวิหารวัดเสื้อวัดสากวัดพระวัดเนตรมันมีหน่อยมีหลายวัดก็คือวัดกายวัดวัจจาวัดใจเฮาเนี่ยปกติบ่ดีบ่ผู้ที่เจ้าย่างบวชเพิ่นมาจังไหนพวกเธอจงเป็นผู้มีจักขุเถิดคนละคนเถียงผู้ที่เจ้าดิเอ้าเมื่อบวชก็ตาดีด้วยล่ะก็มีตาอยู่ด้วยล่ะก็คือว่าบ่มีเปรียบเทียบให้เห็นถามมาพวกอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกมันมีตาบ่มีบ่มีตาบ่มันคือเขาคุกซะนะตาธรรมเห็นบ่ซุ่มเฮานี่นั่งบ่ได้ติดคุกติดตารางฟังเทศน์ฟังธรรมผลิตบุญหาอีพอสิทธิ์นี่นี่คือบุญคนมีบุญเนี่ยตาคือกันเนี่ยไอ้หมู่นึงตาย่างเขาคุกก่อนน่ะออกก็บ่ได้ซ้ําบัดเนี่ยพวกเจ้าได้ว่าสิเขาง่ายๆด้วยคุกอ่ะไปขอเขาก็บ่ให้เขาได้ก็บ่มีคดีโอ๋เห็นมันนอนจะขึ้นแน่เป็นแต่อยู่หายเขาบ่ให้อยู่ได้ย่ายบ่ได้ว่าสิเขาง่ายๆว่าขนาดคอยเป็นพระไปเทศอยู่เรื่อยเขาก็จะว่าสิเขาง่ายๆได้ย่ายต้องไปยืนถ่าเขาตรวจยามตรวจปอนคอยสิเอาอาวุธไปฆ่าเขาได้เหนียวตรวจต้องเรียบร้อยยืนถ่าทั้ง3ประตูบนจะได้เข้าไปข้างในเขาไปแล้วก็ห้ามไปเพ่นพ่านไปแล่นไปทุทิบเขาบ่ได้บัดคนอยู่ในนั้นมีระเบียบวินัยเป๊ะยืนตรงเข้าแถวท่องชาตินั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยตื่นเป็นเวลากินเป็นเวลานอนเป็นเวลาคันว่าเป็นเวลามันสิมีใหม่นึงครับพบไปทางหลังมันสิฟาดโดยอัตโนมัติเลยวันโดยมันบ่ต้องบอกเขาว่าเขาฟาดถึงเวลาฟาดแล้วนะเขาบ่บอกเลยฟาดต่ำเลยวันโอ้เออมูอยู่ในนั้นมีระเบียบวินัยเป๊ะยกล่องได้ยกหน่องเยี่ยมตากแดดกับนั่งฟังได้แต่ว่าบ่มีอิสระเสรีซุ่มเฮาอยู่ขังหมอกบ่เนี่ยพี่น้องเฮาโอ้ยเบิดประเทศไทยมีอิสระเสรีแต่บ่มีระเบียบวินัยสวมหมวกกันน็อกย่ำเจอตำรวจบ่พอตำรวจถอดออกย่างเขาแถวผู้ข้างหน้าเสือกรองเท้าหลุดแซงปั๊บไอ้น้อยใหญ่เออเป็นบัดเกือบทุกวงการอย่าว่าแต่วงการโยมวงการพระก็บ่ต่างกันบางวัดบ่มีสิสร้างบ่มีสิกินบ่ซอยเด้วัดเคยได้ก็จนทองสิแตกป้ายหายใหญ่ล่นหายหน่อยบ่เต็มเออไปของบนั่นงบนี่แต่โชคดีอยู่ปีนี้โชคดีผสมกับโชคหลายอยู่เลยพวกน่ะบางครั้งบางคราวก็ได้น้ำท่วมบางครั้งก็บ่ค่อยได้แต่วัดข่อยได้อยู่ปีนี้ข่อยไปด่าเขาดูเพิ่นว่าไงข่อยก็บ่ด่าดอกย่าบางวัดนี่น้ำท่วมตอนเช้าตอนเที่ยงหายของข่อยเก็บมือเก็บขึ้นไม่ยังน้ำท่วมวัดข่อยเก็บมือเก็บขึ้นบ่ได้หยังจักอย่างเลยมันบ่ซอยวัดจังไดข่อยก็ย่างเบิ่งเนาะเอามันแห้งบ่แล้วก็ยังให้กันอยู่บ่ซั่นเด้อเอาข่อยยังแซ่น้ำอยู่นี่สุดท้ายท้ายสุดปีนี้เขาออกให้แต่ว่าเอายากนะบาทนึงก็บ่ล้นสิขี้ดินใหญ่เลยเออเอาไปเอามาจักสิแล้วบ่แล้วค่ะแต่เถียงกันนัดนั่นนัดนี่นัดนี่นัดนั่นนั่นนี่โอ้ก็เลยว่าจะมานัดกูเถาะขนาดนั่นนัดนี่กูสิเป็นหนี้วะเอาไปเอามาสิตกลงกันได้ยากอยู่ปีนี้ก็เลยโชคดีก็เลยเอ้าจังได๋วะพอมาเฮ็ดบัตรตะกี้อยู่ในทะเบียนวัดมีพื้นที่ทั้งหมด16ไร่ในสมัยหนึ่งมาเฮ็ดเป็นหนังสือ9ไร่ปัจจุบันนี้ค่อยไปเฮ็ดวัดถูกต้องตะกี้ข่อยมาอยู่23ปีเกือบ30ปีวัดสร้างมา100กว่าปีแล้วบ่ถูกต้องตามกฎหมายของเฮาจะเดินวัดให้มันถูกต้องปีกายเนี่ยเจอโควิดตะกี้ข่อยก็บ่มักสร้างวัดดอกมาอยู่วัดซื่อกินก็สุกปลาตายซื้อเนี่ยนะปลาเป็นเขาก็ไปกินข้าวสารเขาก็ไปกินข่อยไปอบรมอย่างเดียวเขาไปสนสอดสนใจเพราะข่อยไปมีงานโควิดเขาก็เลยสร้างวัดสามปีผ่านมาเด็กน้อยนัดจะพัดก็เข้าไปวัดข่อยเบิดผู้เฒ่าผู้แก่ไปฉีดวัคซีนก็ไปฉีดที่วัดข่อยเบิดเนาะบ่งจอดรถของลงน้ำมันครบเบิดนะสุดท้ายสุดก็เลยไปวัดทีพอเขาเริ่มวัดกินของเขาบนแหล่งของโยมเหลือสี่ไร่16ไร่เหลือสี่ไร่แม่มึงเกือบมันเอาเบิดตัวนี้วะเกือบกูบ่มีวัดอยู่ตัวนี้ข่อยก็เลยว่าเอาสี่ไร่กูเป็นยังหนอให้มันถูกต้องตอนนี้อย่าผิดตอนนี้ขากันตายให้ขาตายตอนนี้ต่อไปลูกหลานใหญ่ขากันตายบางคนก็เลยเห็นที่ของขังน้ำท่วมดูไรมันประกาศขายต่อจากวัดนั่นแหละข่อยก็คุกเลยแล้วไปกบได้เขียดก็เอาตัวนะคุกปัก
จกซอกกระบุงกระบังได้ว่างมัดจำไปก่อนยังเขาไปขายผู้อื่นก็เลยสื่อไว้เลยทำสัญญาเดือนที่แล้วนะนัดไว้ปีนี้จังสิให้เด้อจริงๆขออยากวงเล็บอีกดอกศาสตร์นาจังเอาเนื้อมึงเด้อขันศาสตร์นี่เขาจ่ายบ่เบิดนะก็เลยที่เขาสิขายหาแสนคุยไปคุยมาสักเมื่อนำทั้งหาน้ำเลยน้ำพองน้ำซี่น้ำยังมามันลดให้300,000หาก็เลยจ่ายก่อนหาหมื่นเดือน300,000บัญชีเก่ามีทุนหน้าก็เลยเฮ็ดผ่าปลาได้เท่าใดก็สิให้มันตัวได้ปากสิรู้ปากให้มันแล้วอีกชีหนึ่งบาทเนี่ยอันชีนี่จบภายในปีนี้ต้องหาเงินจ่ายเขาไว้เลยแต่ก็สิพ่อมีอยู่หรอกวางในอีเมลแล้วก็ถวายมาแล้ว200ได้ยินปั๊บแล้วก็ถวายอาตมาแล้ววันนี้อีกชีหนึ่งต่อกันไปนั่นล่ะไล่หนึ่งบาทเนี่ยมันสิขาย700,000เมียฝรั่งอยู่ออสเตรเลียอยู่อุดรมาซื้อไปแล้วก็คุยตรัก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 สักแม่น้ำทั้ง6เพิ่มไปอีกแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำโขงตกลง600,000ค่อยว่างไปก่อนเลย20,000อันนี้2ปีเด้อค่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีหน้ากับนี่แหละเครื่องปีเนี่ยปีกลัวๆเนี่ยปีหน้าอีกอยากได้ที่วัดแต่บวชมานี่41กว่าปีเนี่ย40กว่าปีบ่ได้สร้างวัดแบบซื้อที่ดินของเจ้าของก็เลยอยู่วัดเจ้าของน่ะขยายออกซื้อที่ขึ้นกับที่เก่าวัดน่ะเขาก็ตามหลักว่าเป็นน้องนาเก่าแต่ว่าก็เขามันถูกต้องตามกฎหมายก็จะมาหาเลี้ยงเขาก็มันก็ผิดกันเขาก็ยกบ่ได้เหยียดชาวบ้านก็เลยอ๋อไปเนี่ยพ่อขยับได้ก็ขยับก็เลยที่สร้างเป็นศาลาเชียงท่องในอนาคตต่อไปผู้ใดวางวันที่เก่าไปเด้อบ่วางก็บ่ต้องไปวางก็บ่ต้องไปก็ได้เด้อเอาละเมื่อนี้เอาซ้ำนี่แหละเดี๋ยวจะเดินทางไปน้องบัวลำพูต่อยกเกลือไก่น่ะประมาณชั่วโมงกว่าตอนหลวงพ่อบนมาเป็นเทศถาแล้วแต่พอมีปัญหาหลวงพ่อนะพอลงงานแบบสีทุ่มเขาลงก็เลยรับปากว่าขันเตเวียนนี่ได้อยู่ขันเบาเตเวียนนี่รับปากว่าจะไปเทศงานแก่เขาทั้งคุณแล้วแต่ว่าเตเวียนมากซ้ำขอก็เลยมีครูบาอาจารย์ที่รู้จักสนิทสนมกันก็เลยเรื่อยๆไปให้กันอนุโมทนาบุญเด้อทุกท่านจงมีความเจริญงอกงามผลิตบุญทั้งบัดที่3มื้อนี้ให้ท่านรักษาศีลฟังธรรมแบ่งส่งให้อีพอสิทธิ์เฒ่าผู้วัยชนซึ่งเป็นพอวัดพอว่าแล้วเป็นผู้เฒ่าที่ถือว่าอายุการมากที่สุดคนหนึ่งในบ้านเฒ่าเพิ่นได้จากไปเฮ็ดบุญสมส่วนบุญตัวนั้นสิตีครับย้อนกับเฒ่าหาขึ้นเฒ่าเฒ่าก็สิได้สมปรารถนาขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญงอกงามในที่การงานมีพรชัย4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนามงคลให้สมบูรณ์พ้นผลกันทนทัวกันทุกขอบครัวทุกท่านทุกคนเทอญมึงเดี๋ยวไหนเนาะไม่ใหญ่ที่ได้ยินนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างพระอาจารย์ให้ข้อคิดนะครับแต่ว่าข้อคิดอันสุดท้ายก็คือพระอาจารย์ท่านว่าที่ดินนั่นแหละครับมันที่เก่านะครับเนาะทั้งอาจารย์ผมผ่านทั้งอาจารย์ก็ได้เนาะมันมีบางคนอาจสิบพองมีนั่นเองก็สิรวมทั้งบุญกับทั้งพระอาจารย์กับทั้งบ้านสำคอที่จัดอีกแค่หนึ่งนะครับท่านถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวถวายจตุปัจจัยทายท่านเลยพระอาจารย์วานโมพร้อมกันเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสาวักขยาวหังนิพพานะปัจโยโหตุอิมานิมยังพันเต
จตุปัจจยานิสัพพลิวลานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจตุปัจจยานิสัพพลิวลานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปีตุอาทีนันจายาตกานังทีขรตังหิตายาสุขายาข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจตุปัจจัยของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีพ่อสิทธิ์สีมงคลผู้ล่วงลับไปแล้วจงได้รับส่วนบุญแห่งทานนี้หากได้รับแล้วถ้าตกอยู่ในภพอันเป็นทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทอญสาธุฟองดังดีดีดังเองเนาะดังวนก่อนอ่ะนุ่มทิศซึกไม้หรือจานซึกไม้หรือเชียงซึกไม้เอานี่ไปแกะย่อมเลยเนี่ยอันนี้เป็นฝ่ายโปรแกรมพระพุทธเจ้าหาพระองค์อันนี้เป็นง่าสร้างปลอมเด้อแกะผู้ละอ่านสองอ่านไปดึงเลยเออไปให้ได้สุขคนผูกแล้วไปนอนบ่รับกันไปเป็นย่ามแต่ว่าเสียงานเสียการเขาอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงอ้าวมาย้ายมาพอได้จะมาตุ่มหุ่มซอยเออได้ได้สุขคนได้สุขคนแกกไปแกกไปพอได้พอซอยขี้ดินก็ไม่ต้องแกไอ้เขาไม่ได้บอกด้วยเขาบอกเหรียญจะซื้อ เออบอกเหรียญจะซื้อไปยังหรอกผ้าสั่งบาลังนี่บ่เคยซื้อขี้ดินถวายวัดจักเตียไปซอยแต่วัดผู้อื่นก็เคยซอยเจ้าของจักเตียก็เลยบ้าบวชมา40กว่าปีต้องบึ้งติดหนีก็นั่นติดหนีเป็นล้านน้อยใหญ่เนาะเกิดมาก็ติดหนีอยู่ดอกแต่ว่าก็ปลดหนีเท่านึงล่ะสร้างโบสถ์สร้างนั่น3ปีโควิดมานี่สร้างวัดก็เบิดอยู่6ล้านกว่าบาทนี่แต่ได้กับปลอมใช่เบิดบึ้งใส่กินั่นน้อยใหญ่แล้วบ่พอดีบ่ค่อยได้พักผ่อนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปใส่เคยให้บ่ได้เอาบ่ได้ใหญ่เลยแม่ไปเสียเคยให้ลูกชิดลูกหาบางครั้งวัดเพิ่นปวดจากซอยเพิ่นลูกไข่ให้บางครั้งป้อมเสียวัดเจ้าของปูนถุงนึงก็ยังดีได้สมมุติพวกกันได้สารเนี่ยว่าเป็นยังแต่มันสงสารเด็กหน่อยน่าจะผัดเด็กหน่อยไปอบรมอสมอกันไปใส่แต่ย่ำซอยห้องบ่มาซอยแต่ว่าย่ำมาใส่เนี่ยใส่ดีปัญญาขอเขากินอีกฉีดวัคซีนกับสามเทียหมอบริกินเขาสั่นคือบอกมันสั่นครับก็จะมือให้โล่อีกแต่เมื่อให้โลดสั้นแล้วยังโดดในคนแท้งเนาะอันนี้สั้นก็เศร้าไหมเด็ดอาหารเลี้ยงอีกก็เลยเอาไปเอาบุญน้ำไม่เจ้าวะเอาแกกไปรอบแรกก็เหมือนกับแกกรอบสองเด้อเอารับพรมาอนุโมทนาบุญยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสปิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตปันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังวุตตาปัจจายโนจัตโตธัมมาวัตตันติอายุวโนสุขังภะลัง